ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันกันอีกเช่นเคยนะคะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นค่ะซึ่งเป็นผลงานการผลิตร่วมกันของนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตภาคประชาชนและสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทล้วนแล้วแต่มีชีวิตที่เร่งรีบและเร่งรัดกันไปทั้งนั้นนะคะการที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติสามารถที่จะปลูกพันธุ์พืชพันธุ์ผักเอาไว้รับประทานเองดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะบ้านเธอกับบ้านฉันในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผู้คนในบ้านต่างๆค่ะที่เขาเริ่มหวนกลับมาสู่วิถีธรรมชาติสามารถที่จะปลูกพืชผักเอาไว้รับประทานเองเป็นแหล่งอาหารอันมั่นคงของตัวเองค่ะเอาละค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของชาวบ้านที่สองแควจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะคนที่นั่นเขาร่วมมือกันค่ะที่จะฟื้นฟูพืชพันธุ์ผักพื้นบ้านแล้วก็เก็บผักริมรั้วเหล่านี้แหละค่ะมาทำเป็นอาหารรับประทานกันนะคะและยังมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ด้วยนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูสร้างอาหารให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการรักษามรดกของเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้ตกทอดไปยังลูกหลานด้วยนะคะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากกลุ่มพัฒนาดอกสะเหลาค่ะเล็กมักจะเข้าสวนเพื่อหาผักพื้นบ้านมาทำกับข้าวหมู่บ้านจอมทองของป้านกเล็กเป็นที่มาของชื่อเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกเพราะเป็นบริเวณที่แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยไหลมาบรรจบกันที่ตำบลจอมทองอำเภอเมืองอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกเพียง6กิโลเมตรด้วยลักษณะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ดินมีความชุ่มชื้นทำให้ป้านกเล็กและคนในหมู่บ้านจอมทองนิยมทำสวนปลูกพืชผักสวนครัวกันแทบทุกครัวเรือนป้านกเล็กเล่าถึงความสำคัญของผักที่เอามาทำกับข้าวแล้วเอาเม็ดไปทำอะไรคะเอาไว้ก็ขึ้นไปหยอดใหม่ไปดูต่อไปแล้วทำยังไงบ้างป้าล้างน้ำแล้วก็ตากแดดแล้วก็ใส่ตู้เย็นก็ถึงฤดูเราก็เอาไปหยอดแบ่งกันหยอดไปใครก็แลกเปลี่ยนกันไปใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันทำไมต้องแลกกันด้วยก็ของเราไม่มีของเขามีก็ของใครมีอะไรก็เอามาเปลี่ยนกันป้าแกงอะไรคะแกงต้มผักบุ้งปลาช่อนวันนี้สมาชิกกลุ่มครอบครัวสร้างโลกเย็นนัดกันว่าจะนำเมล็ดพันธุ์พืชไปแลกเปลี่ยนกันที่สำนักประสานงานน่านแควน้อยสำนักประสานงานน่านแควน้อยมีใช่เพียงสถานที่แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับปลูกพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่ชุมชนร่วมกันดูแลแต่ละคนนำเมล็ดพันธุ์หน่อต้นกล้ามาคนละอย่างสองอย่างเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันกำลังกินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะปลูกให้มันมีลูกไว้ให้เอาที่ปลายกิ่งปลายกิ่งกิ่งมันน้อยมันจะได้มีลูกไว้ไม่เพียงแต่มีการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกด้วยกันเท่านั้นยังมีกล้าไม้ท้องถิ่นของส่วนกลางที่หามาจากพื้นที่อื่นๆให้แลกเปลี่ยนได้อีกด้วยนี่มันหาในเน็ตได้นะเขา
ต้นมันอ่ะเหมือนต้นสาเกแต่มันมีแฉกเหมือนกันแต่ลำต้นคล้ายๆกันลำต้นคล้ายๆกันบางบ้านเนี่ยเราไม่เคยมาสุมหัวคุยกันไม่เคยมาสุมหัวกันเอ๊ะบ้านเองมีอะไรบ้านข้ามีอะไรถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราทำกันเรื่อยๆทุกเดือนมาคุยกันแล้วก็มันจะขยายผลเป้าของพวกเราก็คือจะเริ่มต้นที่ใช้พันธุ์ข้างในแลกเปลี่ยนกันจากเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็เพิ่มเติมภายในแปลงเป็นทั้งแปลงเป็นทั้งพันธุ์พื้นถิ่นเป็นทั้งพันธุ์จากข้างนอกแล้วก็จะรวบรวมศึกษาปัญหาสถานการณ์ของแต่ละในพื้นที่ให้เห็นภาพโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวของพวกเราตั้งเป้าไว้ประมาณ90ครอบครัวที่จะเป็นครอบครัวสร้างโลกเย็นอาหารกลางวันมื้อนี้ป้านกเล็กและสมาชิกทุกคนตกลงกันว่าทุกคนต้องเตรียมอาหารที่ทำจากผักพื้นบ้านมากินร่วมกันกับข้าวที่เตรียมมามีหลากหลายสมาชิกบางคนบอกว่าอาหารบางอย่างไม่เคยรู้จักและไม่เคยกินเราไม่ต้องสาธิตแล้วเราลองเลยไปเอาแต่มันขึ้นตำชายน้ำเดี๋ยวเขาเรียกสลอดมันเป็นผักพื้นบ้านเรามันไม่ใช่เป็นผักแล้วมันเป็นไอ้หญ้าพื้นบ้านเรานี่แหละแต่กินได้ปลาตะเพียนชอบปลามาทอดกินอย่างเงี้ยกินได้แมนจะเป็นยำกระท้อนเครื่องปรุงมันก็มีหอมมีกระเทียมมีข่ามีตะไคร้แล้วก็เอาไปเผาแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็เอาไปคั่วระบบเกษตรสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่นก็จะหายไปโดยเฉพาะผักพื้นบ้านคำว่าหายไปเนี่ยไม่ใช่หายไปแค่ผักข้าวปลาอาหารสูตรอาหารตำรับอาหารบางชนิดก็หายไปช่อนนี้เนี่ยโดยโครงการของพวกเราเนี่ยร่วมกับครอบครัวพอเพียงร่วมจากครอบครัวสร้างโลกเย็นเนี่ยก็มีพื้นที่ประมาณ6ตำบล6 9ตำบลก็เพื่อที่จะเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมให้กับแปลงเกษตรท่ามกลางปัญหาพันธุกรรมพืชพื้นบ้านลดลงคนกลุ่มนี้ยังมีความเชื่อว่านี่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้พืชพันธุ์พื้นบ้านเพิ่มมากขึ้นวิธีการนี้จะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนที่มองเห็นความสำคัญของพืชพันธุ์พื้นบ้านการเพิ่มขึ้นของพันธุกรรมพื้นบ้านเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับชุมชนค่ะจากที่สองแควนะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะได้แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เพื่อที่รักษาพันธุ์พืชผักพื้นบ้านให้กลายเป็นมรดกของชาวบ้านแล้วนะคะที่กรุงเทพมหานครนี่เองแหละค่ะทุ่งสองห้องเนี่ยนะคะที่นั่นชาวบ้านเองก็ได้มีการเนรมิตพื้นที่หน้าบ้านนะคะให้เป็นแปลงผักด้วยเช่นเดียวกันไปติดตามเลยค่ะวันนี้ที่ชุมชนเคหะทุ่งสองห้องมีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อทำกิจกรรมสวนผักคนเมืองค่ะผู้คนจากหลายบ้านหลายถิ่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างคนต่างได้ลงมือหย่อนเมล็ดเพาะพันธุ์พืชด้วยตัวเองหาอะไรนี่ที่บ้านผมหน้าบ้านผมหน้าบ้านผมไปดูได้แต่ตอนนี้น้ำท่วมมันตายอ่ะตอนนั้นขึ้นโรงงานมากอ๋อตอนนี้น้ำท่วมมันตายก็ต้องหาอะไรพันธุ์ก็เดี๋ยวได้ดูการตรงนี้เขาเชื่อว่ามีหัวเปลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวเอาไปใช้ในการพูดคุยกันพืชผักไม่ได้ถูกนิยามให้เป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้นนะคะรองศาสตราจารย์พร้อมจิตสรลำอาจารย์ประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยังบอกกับเราอีกว่าพืชผักริมรั้วยังเป็นทั้งยารักษาโรครวมทั้งปลูกฝังความรักให้กับคนในครอบครัวด้วยสวนอาหารหลังบ้านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำได้ของผู้ใหญ่ที่จะไปซื้อผักมาแล้วก็มาทานกับผักที่ลูกหลานปลูกบอกว่าอันนี้นะลดความดันลงนะคะคุณยายทานอันนี้หน่อยนี่ปลูกให้อะไรอย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์เรา
ึกว่าหลังบ้านเราเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันชัดเจนนะคะแล้วก็นอกจากแค่ยาแล้วมันยังได้สัมพันธไมตรีได้ความรู้สึกชื่นชมรักใคร่อะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ในบ้านก็จะดีขึ้นด้วยประโยชน์ของผักในมุมมองของอาจารย์นั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะแต่พอถึงเวลาพักเที่ยงผักที่ชาวบ้านปลูกกันเองก็กลายเป็นอาหารในจานขนมจีนค่ะเมื่อท้องอิ่มและเสร็จจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ถึงเวลาแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพริกขิงข่าตะไคร้ข้าวโพดถั่วฝักยาวและพืชผักอื่นๆแต่ละคนที่นำไปปลูกนั้นก็มีสัญญาใจด้วยกันเมื่อออกดอกออกผลเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะกลับไปสู่พี่น้องคนอื่นๆด้วยมีได้อะไรไปบ้างครับพี่ข่าตะไคร้มะนาวอย่าลืมนะคะได้มะนาวต้นกล้าไปแล้วก็ใส่มะนาวกันเลยนะคะแล้วก็เก็บมะนาวไว้นะคะไว้ปลูกกันให้ต่อชอบปลูกชอบปลูกอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันขึ้นค่าใช้จ่ายไปได้เยอะตรงที่ว่าบางอย่างที่เรานิดๆหน่อยเนี่ยที่เราไม่สมควรซื้อคือเราก็ไม่ต้องซื้อไงมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ละมื้อบางครั้ง5บาท10บาทมันก็อย่างตะไคร้เงี้ย2ต้นก็ประมาณต้นละ5บาทต้นละ5บาทมากอะไรเงี้ยมันแพงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปบ้างมันก็ดีอ่ะบ่ายแล้วนะคะเราก็ตามไปดูแปลงผักจริงๆของคนเมืองกันค่ะที่นิรมนสุทธิพันธ์พงศ์พาเราไปดูผักใบเขียวที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอและเพื่อนๆในชุมชนจากประสบการณ์ของเรานะคือที่ตรงนี้เมื่อก่อนที่เป็นเช่าๆเนี่ยใครมีขยะอะไรอยากทิ้งเข้ามาทิ้งใช่ไหมคะมันก็พื้นที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจากเราปรับสภาพพื้นที่ที่ไร้ประโยชน์กลับมาให้เป็นสวนผักเนี่ยมันก็ดูจัดระเบียบดูเป็นระเบียบขึ้นนะคะมองแล้วมันดูดีการคืออันดับแรกคือเป็นสุขทางใจเราจะเห็นผักที่เขียวใช่ไหมก็รู้สึกว่าดีปลูกไว้บางทีชาวบ้านก็เห็นถ้าอยากจะต้มมาม่าเนี่ยก็เด็ดไปต้มก็เรากินด้วยการสบายใจอ่ะเราปลูกเองเราไม่ใส่สารเคมีเลยเราก็ไม่ได้ห่วงด้วยก็ไม่ได้ห่วงแต่ส่วนมากเราจะมีระบบในการตอนแรกที่ทำโครงการอ่ะถ้าลงแปลงอย่างเช่นผักบุ้งเยอะๆเนี่ยเราจะตัดทั้งแปลงเลยแล้วก็มาตั้งโต๊ะแล้วก็จะเอากระจังมาชั่งถ้าบ้านไหนครอบครัวหลายคนก็ให้ไปครึ่งกิโลแต่ถ้าครอบครัวไหนคนไม่เยอะก็ให้ไม่ถึงครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จำนวนที่เขาอยู่ถามว่าอยู่กี่คนก็จะบันทึกชื่อแล้วก็แจกพร้อมกันตัดคณะก็ตัดทีเดียวยกร่องเลยแล้วก็แจกพร้อมกันส่วนเป็นใบกะเพราหรือใบมะกรูดอย่างเงี้ยตะไคร้เนี่ยใครจะใช้ก็มาตัดได้เลยการปรับตัวของชุมชนทุ่งสองห้องเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้พื้นที่ให้คุ้มประโยชน์ผักที่งอกงามอยู่หน้าบ้านนอกจากจะเป็นอาหารเลี้ยงปากท้องแล้วยังเป็นอาหารใจที่หมายถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นของคนในชุมชนด้วยคุณผู้ชมคะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพื้นที่เล็กๆบนดาดฟ้าของตึกหลังหนึ่งนะคะอยู่บนย่านถนนรัชดาภิเษกนี่เองนะคะใจกลางกรุงทีเดียวค่ะล้อมรอบไปด้วยตึกสูงแต่กลับมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยและก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นสวนผักได้ภายในเมืองใหญ่นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณแทนแล้วก็พี่นวลสวัสดีค่ะพี่นวลนี่เป็นเจ้าของตึกใช่ค่ะเจ้าของตึกเลยค่ะค่ะเป็นเจ้าของตึกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตึกนี้ใช้ประโยชน์ทำเป็นหอพักเหรอคะใช่ค่ะเป็นหอพักใช่ค่ะส่วนคุณแทนเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ทำงาน NGO อยู่ในย่านนี้ใช่ไม่ได้พักที่นี่ไม่ได้พักที่นี่แต่เป็นคนปลูกผักที่นี่ใช่เพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อค่ะมาช่วยเพื่อนที่พักที่นี่กับเพื่อนค่ะร่วมกลุ่มกันนะคะพี่นวลคิดยังไงคะตอนแรกตึกไม่ได้ใหญ่เลยนะคะที่เป็นหอพักก็แทบจะแบ่งห้องเช่าแล้วแทบจะไม่มีที่ว่างแล้วด้วยซ้ำไปค่ะค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากจะทานผักปลอดสารพิษอ่ะเพราะว่าคือเราไปซื้ออย่างเช่นใบกะเพราอย่างเงี้ยไปซื้อ5บาทใช้นิดเดียวเหลือแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งถ้าเกิดว่าเราปลูกผักคือ5บาททิ้งซะ3บาทอะไรอย่างเงี้ยใช้นิดเดียวค่ะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไม่ได้อันนี้คือพี่ปลูกเอง
แล้วก็สามารถจะเด็ดได้เดี๋ยวเวลาพี่อยากทานอะไรพี่ก็ขึ้นมาเด็ดไปทานกับข้าวค่ะเริ่มจากการที่ปลูกเองก่อนเลยค่ะปลูกไว้ใช้เองใช่ปลูกกะเพราก่อนหอมละพาหอมละพาง่ายๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้นตะไคร้ต้มเครื่องต้มยำค่ะน้องค่ะเครื่องต้มยำเนาะใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาเช่าหอพักอยู่ใช่ค่ะก็มาช่วยกันช่วยกันช่วยกันค่ะคุณแทนก็อยู่แถวนี้ก็เลยเข้ามาปลูกด้วยค่ะใช่ไม่ได้พักที่นี่แต่ว่ามาช่วยเพื่อนปลูกใช่มีอะไรบ้างคะพี่ดูแล้วเต็มไปหมดพี่ภูมิใจมากเลยเนี่ยดอกขจรดอกสลิดดอกขจรมันยังไม่เป็นดอกขจรแล้วจะหอมมากเลยค่ะดอกขจรหรือดอกสลิดนะคะค่ะใช่ค่ะถ้ามันมีดอกแล้วมันจะหอมอันนี้ก็นะกะเพราแดงกะเพราแดงซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านใช่ค่ะอยู่ใกล้แค่นี้กลิ่นมาเลยนะคะใช่ค่ะกลิ่นแรงมากเลยหอมหอมมากอันนี้ก็ใบมะกรูดใช่ค่ะเครื่องต้มยำพาโหระพาตะไคร้ครบเลยใช่ค่ะเครื่องต้มยำของพี่แหละเครื่องต้มยำพี่ค่ะแล้วก็อันนี้เท่าที่ดูเนี่ยเศษวัสดุไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช่ไหมไม่สารพัดสารพันช่วยสร้างใช่ใช่โฟมและนี่คือเขาทิ้งแล้วไงฮะเป็นที่ผสมปูนผสมปูนก็มาปลูกผักได้ได้ใช้รับประทานทานได้รับประทานประจำรับประทานประจำเลยละอ๋อแล้วคุณแทนเนี่ยเอาเวลาทำงานมีเวลาขึ้นมาดูแลผักด้วยเนี่ยก็ว่างจากที่ทำงานตอนเย็นสำหรับก็วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะรวมเพื่อนนัดกันมาทำปลูกผักเนี่ยค่ะวันเสาร์อาทิตย์ทีนี้บางทีก็ถ่ายรูปผักที่เคยปลูกไว้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลง Facebook แล้วก็บรรยายนิดนึงทุกคนก็จะแบบเข้ามาดูแล้วก็เอ้ยมีอะไรคือเขาสนใจอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบเข้ามาคลิกไลค์แล้วบางทีพอเรานัดรวมกันว่าวันนี้มาทำปุ๋ยหมักกันเถอะคนที่คลิกอย่างเช่น20คนเนี่ยมา17คนโอ้โหเรตติ้งดีมากประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนในเมืองเนี่ยนะคะจะโหยหาสีเขียวมากขนาดนั้นพื้นที่เล็กๆหรือว่าแค่กิจกรรมเล็กๆมาช่วยกันทำปุ๋ยมาช่วยกันปลูกผักเนี่ยจะได้รับความสนใจมากขนาดนั้นเลยนะคะอยากจะชวนกันไปช้อปปิ้งเนี่ยใช่ก็ได้น่าภูมิใจเนาะพี่น้องค่ะแล้วมีอะไรคะที่ปลูกที่เป็นมีพืชผักพื้นบ้านพันธุ์แปลกๆไหมคะผักปังผักปังผักปังเขียวที่เอาไว้แกงกับแหนมแกงจืดอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอ่อมแซ่บอ่อมแซ่บเหรอคะแกงอ่อมดูเป็นอาหารอีสานเลยเป็นผักพื้นบ้านอีสานเหรอคะก็มาอยู่ที่นี่เอามาจากไหนคะมาจากโคราชมาจากโคราชอ๋อค่ะแต่พี่เป็นคนภาคกลางก็เป็นพืชผักจากต่างบ้านต่างเมืองใช่ค่ะแม่ก็มาอยู่กันที่นี่ด้วยโอ้ดีจังเลยค่ะนี่ก็อัญชันเนาะใช่ค่ะนี่ก็อัญชันโอ้มีดอกด้วยคุณได้ทานด้วยนะฮะเอาไปต้มน้ำเอาไปต้มน้ำได้ใช่ใช่แล้วก็ทานเป็นน้ำน้ำอัญชันใช่ค่ะหรือบางคนเอาไปผสมกับกระตอนหุงข้าวอะค่ะอ๋อมันจะสีค่ะใช่จะออกสีม่วงไม่น่าเชื่อนะคะว่าพื้นที่เล็กๆแบบนี้จริงๆแล้วการปลูกผักแบบนี้มันยากไหมคะบางคนบอกว่ายุ่งยากต้องมานั่งหาที่ที่ไหนเนี่ยที่ต้องมานั่งยกร่องยกแปลงทำแปลงแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีแปลงเลยปลูกในกระถางแทบทั้งนั้นง่ายมากก็คือเราก็ไปเอาเศษวัสดุนะฮะคือไม่ได้เสียเงินด้วยที่ตลาดเขาจะโฟมเนี่ยฮะเขาจะทิ้งกล่องโฟมใช่ค่ะใช่ค่ะหรือในเนี่ยกระบะอย่างนี้ก็ได้นะฮะเขาจะทิ้งไงฮะเขาจะทิ้งขยะแล้วล่ะแล้วก็ไปเก็บมาค่ะเก็บมาถ้าจะไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ลงทุนอะไรเมล็ดพันธุ์ก็แลกเปลี่ยนขอกันมาบ้างแบ่งกันมาบ้างใช่ไหมคะอาศัยเวลาแล้วก็เรี่ยวแรงในการที่จะช่วยกันดูแลข้างหน้าแค่นั้นเองแรงงานก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมคะหาเอาตามเฟซบุ๊กคือตอนทำก็สนุกด้วยนะคะค่ะก็แบบได้มาทำด้วยกันในเสาร์อาทิตย์ที่บอกว่าสนุกแล้วก็ความสุขจากการที่เรามีเวลามาปลูกผักเนี่ยมันคืออะไรอะคะก็คือเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราลงมือทำไปเนี่ยแล้วเราก็กินเข้าไปเนี่ยมันดีต่อร่างกายคือเดี๋ยวนี้รอบๆเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราหยิบจับแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรเจือปนอยู่บ้างแต่ถ้าเราได้เริ่มทำตั้งแต่แรกเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปรับเข้าไปมันเป็นยังไงด้วยแล้วก็คือมันช่วยสร้างให้รอบๆเนี้ยเริ่มมีแมลงเริ่มมีนกตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสริมสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นค่ะด้วยปราศจากสารเคมีเลยอันนี้คือใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยหมักธรรมชาติหมักเองด้วยใช่ค่ะหมักกันเองค่ะหมักกันเองค่ะที่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนได้เห็นนะคะว่าพื้นที่เพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าหรือว่าพื้นที่ว่างที่ไหนๆก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถที่จะเนรมิตเป็นแหล่งอาหารได้ด้วย2มือของเราเองค่ะปลูกผักเมล็ดพันธุ์เป็นเรื่องหายากมั้ยคะเมล็ดพันธุ์ต้นไม่ยากเลยต้นกล้าไม่ยากไม่ยากเลยครับ
ก็คือแลกเปลี่ยนกันไงฮะเดี๋ยวคนหนึ่งเอาอันนี้มาแล้วก็ให้กันแล้วก็ให้กันนะฮะแบ่งปันกันคือไม่ได้ไม่แทบจะไม่ค่อยได้ซื้อเลยอะไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยฮะเวลากลับบ้านต่างจังหวัดก็อ้าวไปเก็บมาบ้างนะอะไรทำฝากมาปลูกผลผลิตที่ได้เวลาเราปลูกผักแล้วมันมีโอ้ยอันนู้นก็เก็บกินอันนั้นก็เก็บได้เนี่ยจัดการยังไงคะก็อนุญาตไงฮะพี่เป็นเจ้าของเองก็อนุญาตเด็กเนี่ยคืออยู่หอพักใช่น้องเดิมมาเก็บได้เลยมาเก็บได้เลยแล้วน้องก็เนี่ยน้องก็อยู่กลุ่มเนี้ยก็เขาก็คือเขาไปใช้แรงงานทำก็เอาไปทานกันแบ่งกันไปทานน้องก็จะแบ่งใครอยากทานอะไรก็เอาไปกันค่ะแบ่งปันกันนะคะค่ะเยอะไหมคะได้แต่ละทีหรือว่าขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับอะไรแล้วแต่ฤดูเหมือนกันเนาะใช่ใช่ก็คือสิ่งที่มันเก็บได้เรื่อยๆอย่างแบบกะเพราโหระพาอะไรก็เรื่อยๆผักที่แตกใบเร็วอย่างผักปังอะไรเงี้ยก็ได้แบบเรื่อยๆแต่ว่าเวลาบางทีเวลานัดกันมาทำงานพร้อมกันแล้วก็มีผักพิเศษเงี้ยมาทำกับข้าวด้วยกันมานั่งทานก็นั่งทานถั่วอะไรอย่างเงี้ยถั่วฝักยาวออกมากินของกันเลยค่ะโอ้นอกจากเป็นการรักษาการอนุรักษ์เรื่องเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักแล้วเนี่ยยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพร่วมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นของจากบ้านไหนก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่น่าสนใจเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อบอุ่นแล้วก็นุ่มนวลในหัวใจของคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดก็มีพื้นที่สีเขียวเล็กที่เราสร้างกันขึ้นมานะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นวลแล้วก็แทนมากเลยนะคะเดี๋ยวน้อยก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นไม้เล็กๆแบบนี้แหละนะคะเขาบอกว่าสามารถปลูกได้ง่ายๆค่ะแม้ว่าจะอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีสถานที่นะคะใบของเขาสามารถที่จะใช้เป็นอาหารเป็นผักสลัดได้ง่ายๆเลยนะคะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนในเมืองไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนถิ่นใดก็ตามแต่นะคะตอนนี้วิถีชีวิตของผู้คนในหลายๆที่ค่ะเริ่มหันหาเข้าสู่วิถีของธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพันธุ์พืชพันธุ์ผักที่สามารถเป็นอาหารหล่อเลี้ยงของเราได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านเธอก็บ้านฉันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ